ระวังจะไม่จบนะจ๊ะเอาไงดีวะนั่งชมลมเองดีกว่าชมลมนั่งฟังเพลงกันนะคะพวกหนูฟังเพลงยุค90พี่มอสเหรอใช่ค่ะเหลวไหลใช่ค่ะไม่รักก็บ้าใช่ค่ะเหมียวเงอใช่ค่ะโอเคทำหน้าเหมือนเจอคนหล่อเลยแล้วมาผิดห้องปะวะชมรมนี่ยงเพลง90ป่ะครับชมรมรอส่งชมรมเนี่ยต้องแบ่งห้องกันใช้นะนี่คือเส้นแบ่งชมรมนะพวกเธอก็อยู่ส่วนของพวกเธอไปเราก็อยู่ส่วนของเราต้องขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะจ๊ะอะไรประสาทใครพัดลมมึงชอบใครวะไงวะก็มีผู้ชายทั้ง7คนต้องมีสักคนนึงดิวะที่ชอบมึงอย่าลัดมหาลัยเขาเลือกให้พี่เป็นทูตอ่านหนังสือคนตาบอดฟังนะเฮ้ยเลือกเป็ดพี่ว่าผมหรือว่าลิปออยวะหน้ามันลงมาเหมือนตูดเลยเนี้ยยิ้มอ่าอย่างเงี้ยน่ารักเฮ้ยเรียกอะไรกับแฟนเรียกว่าอะไรนะแฟนไงไม่ใช่แฟนกันสักหน่อยหน้าพัดลมภาษาอังกฤษคือแฟนถ้าเราไม่เรียกทัวร์เพลย์เรียกทัวร์เล่นนะเราอยากเล่นอะไรจ๊ะบอกพอแล้วยังเหนื่อยแล้วว่าไหนบอกอยากพร้อมไงอยู่เฉยๆกับมาชั่งน้ำหนักอยู่น้องมิโอมาลงเต็มของไม่มีไออีอึ้งไปเลยเหรออีน้องใหญ่ไม่ได้อึ้งเว้ยเดี๋ยวเล็กพี่เจนเดี๋ยวมือนี้พี่เลี้ยงเองคราวหน้าพี่เจนไม่ต้องพามาแล้วนะคะเกรงใจไม่เป็นไรพี่ไม่ได้พาเขาลงมาคนเดียวซะหน่อยคนอื่นพี่ก็พามาโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการกลัวความรักแต่การเรานี่สามารถรักษาได้ด้วยการเชิญหน้ามันความรักมันก็ต้องมีลูกเล่นบ้างสิลูกมันถึงจะได้สนุกไงมึงจะมาไม่อยากรู้ไม่ได้แล้วหนูเว้ยก็คนแบบไหนที่เรายิ่งวิ่งหาคำตอบอะแล้วคำตอบมันยิ่งวิ่งหนีเราไปเรื่อย